โอ้ยเนี่ยที่ปลุกให้ตื่นแต่เช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกออกไปดูพระที่หมายังจะได้ใส่บงใส่บาตรกันไม่นั่งพักเนี่ยไปออกไปออกไปออกไปดูเร็วเดี๋ยวก็พระไปก็ไม่ได้ใส่กันพอดีเอามองขวามองซ้ายมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีหมาสักตัวไม่เห็นจะมาเลยพระเพราะอะไรไม่มาเลยอะไรนี่มันก็สายแล้วเนี่ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยมันจะ6โมงแล้วเนี่ยยังไม่มาอีกเหรอก็ยังไม่มาสิก็บอกว่ายังไม่มาดูดีหรือเปล่าออกไปดูอีกเที่ยวนึงเดี๋ยวก็ไม่ทันกันพอดีเดี๋ยวหุงข้าวหุงปลาไว้เนี่ยคุณพี่ไปดูแล้วเข้าจะดูเมื่อกี้เขาบอกว่ายังไม่มาไม่ให้มาดูแกน่ารำคาญตื่นก็ตื่นแต่เช้าต้องมานั่งทำกับข้าวอีกไรเดียวไรเดียวไรเห็นแววแล้วไม่มีสีเหลืองๆมาเลยคนพี่อะไรยังไม่มาอะไรนี่มันก็ป่านนี้ยังไม่มาอีกเหรออ่ะก็บอกว่ายังไม่มาก็คือยังไม่มาถ้าไม่เชื่อไปออกไปดูเองไปดีแต่ปากดีแต่บ่นนี่ไม่เคยใช้อะไรไม่เคยได้เรื่องเดี๋ยวข้าไปดูเองเออไปดูเองเลยเออหน้าผ่านมีไหมที่ให้ไปเรียกพระน่ะมีไหมไม่มีไม่มาไม่มีเออแล้วตัวเหี้ยอะไรยืนหัวโดดอยู่เนี่ยเออแต่เมื่อไหร่วะนิมนต์ครับหลวงพี่ครับนิมนต์ครับรอพระใหม่ได้ไอ้เหี้ยมีแม่ชีด้วยได้ทุกตัวจริงได้ทุกตัวจริงไอ้สัตว์ทำซะเหมือนเดียวนี่นี่ก็อยู่วัดไสงามป่ะวะเออเอาใส่ครับนี่คุณพี่เอ๊ะเป็นพระเนี่ยทำไมต้องโกนหัวด้วยอ้าวเป็นพระก็ต้องโกนหัวสิทำไมอ่ะก็ต้องโกนหัวจะให้พระไว้ผมยาวเป็นแอร์คาราบาวหรือไงเอออ๋อจะบอกว่าโกนหัวเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องและอย่างนี้ถ้าเกิดโจรเนี่ยมันไปต้นไปจี้โกนหัวปุ๊บมันก็บริสุทธิ์เลยสิโอ้นี่ก็คิดเยอะพระมันก็ต้องโกนหัวเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทำไมโกนหัวแล้วไม่ใส่ตำหูอ่ะเอาจะใส่ตำหูได้ยังไงเลยฮะทำไมพระไม่ใช่โจ๊กไม่ใช่โหน่งใช่ชาโอ้เออนี่ก็แปลกแล้วไอ้โหน่งชาชามันโกนหัวทำไมมันไม่ได้เป็นพระเอาก็มันเป็นตลกมันไม่ใช่พระโอ้ถ้าอย่างนั้นพระก็ต้องโกนหัวก็ต้องเล่นตลกให้ฉันดูสิฉันก็ต้องยืนขำมาสิใช่ไหมเอาอีนี่ตลกจะกินกระบาลจะบ้าอะไรจะให้พระเล่นตลกได้ยังไงอ้าวก็โกนหัวไปในโรงอ่ะนี่อย่าไปกวนประสาทพระนะเนี่ยนะทำไมไอตอนที่เป็นคารวาสเนี่ยถีบหน้ามึงได้เลยนะอ้ากลัวเหรอกลัวที่ไหนเออรีบใส่เข้าเดี๋ยวก็ไม่ทันเพนเพนเพิร์นอะไรเนี่ยมึงนึกอยากจะบวชก็บวชไม่ดูเลิกดูยามพวกมึงอ่ะอย่ามาพูดคำว่าเพนอีฉันเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหิวจะตายอยู่แล้วหิวไปเหมือนกันเฮ้ยกูว่ากลับไปวัดไปทำน้ำมนต์ธรณีเคาะสะดอสารกันเถอะไม่ได้ฉันตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากูถึงว่าไอ้ยิปหายกับข้าไม่เหลือถึงเพนสักทีอีเฮียนี่เขาจกตลอดทางเลยอ่ะเป็นเบาหวานต้องกินยาหรือพ่อมึงเนี่ยไม่เหมือนชีอ่ะเหมือนอะไรมึงเหมือนชะนีห้อยกิ่งกระถิ่นน่ะแล้วคุณพี่อย่ามาบอกว่ากลัวว่ามันจะใกล้เพลนะฉันเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยหิวเป็นเหมือนกันเองหิวเหรอเออให้ผ้าแดกก่อนมึงค่อยฉันโอ้โหเรื่องมากจริงตายไปเนี่ยผัวเมียก็เป็นงี้แหละหลวงพี่ผัวเมียก็เป็นงี้แหละเนี่ยบอกตรงเลยนะถ้านึกย้อนเวลากลับไม่ได้ฉันไม่มีเมียหรอกดีเนี่ยบวชเป็นพระดีเป็นพระได้ไม่ต้องมีเมียจ้ะเออหรือว่ามีเนี่ยทะเลาะกันอย่างเงี้ยแต่เป็นพระวัดอื่นแหละเขากลับไปแล้วอ้าวก็สงสัยมันก็ต้องถามไหมดีนะเป็นพระวัดนี้เขารอหงุดหงิดจะใส่ก็รีบใส่เลยไม่ส่งไม่ใส่นั่งแล้วไม่อยากจับบาดร่วมขันไม่ใส่อ้าวแม่ดูเถอะหลวงพี่ดูมังกรประสาทฉันดูเถอะมันจะเอาชนะฉันมันจะไม่ยอมใส่บาตรดูสิจ้าเออได้มึงคิดว่ากูจะยอมมึงเหรอทำไมในเมื่อมึงไม่ใส่กูก็ไม่ใส่เหมือนกันไม่ต้องแดกอุ้ยนึกว่าจะแดกคุณพี่ประเดิมก็ไม่หมานเลยท่านไม่เป็นไรผมว่าไปสายอื่นเถอะเราเป็นพระเรา
ต้องสำรวมไว้คุณพี่แล้ววันนี้เราจะกินอะไรกันดีคือที่จะเดี๋ยวนิมนต์ค่ะหลวงพี่จ้ามายังไม่ได้ให้พรเลยค่ะส้นตีนเนี่ยไปเดินหน้าเต็มกำลังท่านไปเถอะค่ะหลวงพ่อรอด้วยค่ะไปยายองค์พระธิดาก็ตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะครับจะใส่บาตรให้หลวงพี่ไผ่นะครับหลับหลับตื่นตื่นนอนไม่สนิทว่าจะไม่ทันหลวงพี่ไผ่อตายแล้วพี่ทำไมอยู่ทรงนี้อยู่เลยล่ะทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยองค์หญิงเอาแต่เช้าเลยอ้าวก็หลวงพ่อนะเขาตักบาตรกันตอนเช้านี่โอ้ยมาอะไรตอนนี้นี่ทำไมเด็ดว่าหลวงพี่ยาวบวชอ่ะที่ฉันไม่มานะนิมนต์ค่ะนิมนต์ดูว่าลักษณะองค์ที่สองจะไม่เอาอะไรแล้วมึงพระหรือเทศบาลเนี่ยหายกวาดถนนมาละเลยพระใหม่พระใหม่หรือพระปัญญาอ่อนสะพายบาตรไปไงบาตรอยู่ไหนมึงก็ให้ใครตักข้างหลังมึงอ่ะมึงจะให้องค์หลังให้ตักให้ยังไงกูมาก็ใครเนี่ยเออสบายดีสำรวมหน่อยให้พรเป็นยังเนี่ยลองดิพรจ้าพรคืนนี้ยิบหายจะให้สึกก็สึกไม่ได้ทำไมอ่ะบ้านงานจะเก็บเต็นท์ไม่หมดเลยพระจะสึกแล้วท่านยกมาแล้วละพระมาแล้วฮะเอ้าน้องน้ำโมเอ้าแม่ชีฮะแล้วน้องน้ำโมไม่ได้เอามาใส่รถมาด้วยเหรอเอามาแล้วลงไปเที่ยวยังไม่มาเลยแล้วไม่เอาน้องน้ำโมมาด้วยเรามาเดี๋ยวก่อนนะคะไหนมาลูกขยันจังเลยมาหาหลวงพ่อสิหนูไปไหนมาวันนี้ตื่นสายครับผมตื่นสายครับเมื่อคืนทำอะไรเห็นคุ้มโปงไฟแวบๆแวบๆอ๋อดูหนังโป๊อยู่ครับเนี่ยรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนไม่ค่อยสบายเลยครับไปทำอะไรมาโอ้เหมือนน่าจะเป็นโควิดนะครับหลวงพ่ออ้าวแต่ไปหาหมอแล้วไปตรวจไม่เจอครับไม่เจอโควิดไม่เจอหมอครับผมโอ้รีบเหรอลูกรีบไม่ทันครับน้ำยาดำเปื้อนอยู่เขียนคิ้วไม่ทันครับแดงหมดเลยนะครับผมโอ้เปื้อนอะไรนี่อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อะไรหลวงพ่อยาครับผมยาอะไรเนี่ยยาเชื่อผมเฮ้ยยาเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่นะโมไม่ชี้ดูแลนะโมด้วยค่ะหลวงพ่อดูแลคนใส่บาตรตอนค่ะยอมลุกเช้าจัดวันก่อนแล้วก็โน่นเดินบิณฑบาตรลุดหน้าไม่ได้แงะไปข้างหลังครับแวะกัดกระหมาอยู่บ้านร้านค้าโน่นมันกวนส้นตีนผมครับผมต้องสู้กับมันครับผมหลวงพ่อเห็นแล้วไม่ไปห้ามล่ะห้ามไงหลวงพ่อก็กัดกับแมวอยู่ครับผมถ้ายังไม่เสร็จอีฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวอบรมเด็กวัดหน่อยแล้วต่อยกับหมาใครชนะต่อยกับหมาชนะครับเฮ้ยจะมาชนะยังไงเรามีตั้งสองหมัดหมามีหมัดทั้งตัวเลยครับส่งกันหน้าดูเนาะสู้มันไม่ได้ครับแล้วไม่เดี๋ยวจะแวะไปนะครับดูกับข้าวหลวงพ่อด้วยครับผมเมื่อวานไข่พะโล้เห็นใครพอแล้วหลวงพ่อพอแล้วไม่เมื่อวานไข่พะโล้เห็นไข่หลวงพ่อไหมเมื่อวานเนี้ยทำไมหายไปอ่ะยอมก็สักบาไข่พะโล้ไม่เห็นครับแต่ตอนฉันเพนผมเห็นไข่หลวงพ่อครับผมปิ้นออกมาลูกนึงเลยหลวงพ่อเอาไข่พะโล้ไปเหน็บไว้ข้างในกางเกงผมเห็นครับผมรีบหน่อยครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปตรวจรถครับผมเฮ้ยนี่
ป็นพนักงานดูแลรถยนต์ได้เหรอไปตรวจลอตเตอรี่ครับงวดที่แล้วยังไม่ได้ตรวจเลยครับผมครับไอ้วันนี้เซลล์รัฐบาลไม่มานะฮะโอ้เดี๋ยวพักผ่อนพักผ่อนเหมือนเสียงสัญญาณกันขโมยจะดังไม่ใช่พูดถึงสัญญาณกันขโมยเนี่ยมีอะไรครับไอ้ต้นเนี่ยทำไมฮะรถมันนะกลัวรถหายเอาไปติดสัญญาณกันขโมยครับพี่ผายไปจอดรถตัดหายไปแล้วรถหายสัญญาณกันขโมยหายรถอยู่ไม่อยากให้โยมง่วงจ้าตื่นแต่เช้าเลยนะโยมแฟนเพื่อหลวงพี่ฉันทำได้ทุกอย่างมึงใส่ตาหามันใช่ไหมอดีตอดีตแม่ชีอดีตอดีตเดี๋ยวไปทำอย่างนี้นะบอกหลายปีแล้วเวลาบินขึ้นบาทนะเดี๋ยวบาทตาเดี๋ยวเดี๋ยวใครอดีตความใกล้ชิดนายโยมอ๋อแม่ชีหน้าอดีตมากกว่ากูนี่นี่ร่างอย่างนี้ครับเมื่อก่อนอยู่วัดไหนเนี่ยเมื่อก่อนไม่อยากเล่าถึงอดีตเมื่อก่อนอยู่วัดไหนอยู่วัดห้วยลิงดูดอ๋อแล้วมาทำไมนึกยังไงมาอยู่วัดอาตมาวันนั้นมันเกิดเหตุดิค่ะหลวงพ่อมันอะไรซะล่ะอีฉันนอนหลับอยู่จู่ๆมีคนมาข่มขืนอีฉันว้ายที่ไหนเนี่ยในกุฏิว้ายตายแล้วอีฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยไปปรึกษากับกรรมการวัดกรรมการก็บอกเอาอย่างนี้แม่ทีถ้าเกิดว่าใครมาข่มขืนแม่ทีก็ขีดเอาปากกาขีดคนละทีละทีจะได้รู้ว่าใครนั่นแหละพอตกเวลากลางคืนเท่านั้นแหละหลวงพ่อเป็นไงไม่รู้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่นั่นให้ควายหมดไม่เข้ามาแค่ก็ขีดใครพอตอนเช้าขึ้นหอฉันเป็นไงพระเนนองค์ละใครละใครแล้วกรรมการวัดน่ะกรรมการไม่มีเจ้าวาดเป็นไงฉันเลยกลับไปหาเจ้าวาดบอกจะเอายังไงหลวงพ่อเจ้าวาดล่อไปแปะใครแล้วนโมกี่ขีดครับนโมกี่ขีด10ขีดครับผมอ้าวยอมถึงเวลาที่ฉันจะใส่บาตรหรือยังล่ะหลวงพี่อดีต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 มึงไอ้เหี้ยเก็ดเก็ดเดี๋ยวอย่าให้กลับวัดก่อนนะมึงนี่ที่นโมได้ยินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องแดกกันทั้งวัดและทีมึงอะเมื่อวานทีนึงแล้วทำไมหลังวัดน้ำท่วมกูเตะแทบตายเนี่ยเตะทำไมอะไปยกยอเตะซะเอาแค่ยกยอไปเตะทำไมอ่ะดิบหายดามยอเข้าไปครึ่งเลยมาโยมเปิดฝาหม้อเลิกทะเลาะกันหรือยังหลวงพี่จ๋าทำอะไรเนี่ยอ๋อช่วงโปรโมชั่นทำไมคืนกำไรให้กับลูกค้ามีที่ไหนแล้วเจ้าคะมีแต่อีฉันต้องใส่บาตรหลวงพี่เหรอหลวงพี่นี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวไม่มีใครบอกใครสอนเหรอสอนอะไรล่ะหลวงพี่ถอดรองเท้าใส่บาตรด้วยอ๋อเจ้าค่ะจ้าเด็กสมัยใหม่ไม่พอรู้แหมลืมไม่บอกก็ไม่รู้เฮ้ยๆๆโอ้โหครั้งเดียวก็จะแดกหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรหลวงพี่เนี่ยเดี๋ยวเฮ้อยู่เนี่ยให้ถอดรองเท้าใส่บาตรอ่ะแล้วอีฉันทำผิดตรงไหนนี่ก็ถอดรองเท้ากำลังจะใส่บาตรหลวงพี่หมายถึงว่าให้ถอดไว้ข้างๆแล้วมึงอ่ะยืนตีนป่าเอาข้าวใส่บาตรแหมก็ไม่พูดให้กระจ่างหรือองค์หญิงรอตรงนี้ดูผมฉันเป็นตัวอย่างนะรู้ป่าวพี่อย่าช้าเนี่ยองค์หญิงก็จะเย็นๆสิหม่อมฉันน่ะก็เบื่อแต่ทำผมที่นั่นแหละไม่ถึงได้ช้าไม่ไหวสั่นไม่รู้เป็นอะไรนอนก็ไม่ค่อยจะหลับอุ้ยตายแล้วพี่องค์หญิงหม่อมฉันจะบอกอะไรให้นะอะไรเมื่อวานก่อนเนี่ยแกงส้มหลวงพี่น่ะเขาชอบแต่ว่าเมื่อวานคืนนะก็ไม่ยอมกินแล้วก็บ่นว่าเค็มว่าเค็มฉันก็ไม่เคยใส่น้ำปลาเลยนะนี่ตำน้ำพริกบอกว่าพริกไม่เผ็ดอีฉันก็ไปหาซื้อที่รถกับข้าวรถกับข้าวก็ไม่มีขายไม่เอาไปซื้อที่ตลาดทางนู้นกว่าจะได้นะพริกขี้หนูสวนเม็ดแดงๆๆๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ
ัตว์ดีนะกูโกเก่ามาหลวงพี่ทำไรอ่ะแม่จิ๊บหายมึงจะตักบาตรแล้วมึงจะหว่านข้าวนี่ฉันก็อยากคุยมากอยากระบายไม่ได้คุยกับใครเลยไม่เป็นไรพอแล้วไปพอไปใส่น้ำช้าช้าถวายน้ำด้วยถวายน้ำโอ้ยหลวงพ่อได้สดน้ำกันแล้ววันนี้สดน้ำหลวงพี่มันต้องมีผลไม้อ่ะมันต้องมีของหวานหลวงพี่เคยกินไหมองุ่นไรเม็ดเคยกินไหมองุ่นไรเม็ดแบบกินไม่ต้องคายเม็ดฝรั่งเป็นไงฝรั่งไรเม็ดกินกิมจูไม่ต้องพะวงเม็ดกินเข้าไปเลยทั้งลูกชอบใช่ไหมล่ะชอบไอ้ฉันเอาของดีมาฝากอะไรเอ่ยนี่เลยนี่นี่นี่โอ้โหกูจะหาได้นี่นะนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอร่อยกันแล้วพวกเราอะจ้าถั่วไรเมล็ดหลวงพี่รับโลนี่หลวงพี่ได้เคี้ยวนะบางคืนนะพอพันๆนะเคี้ยวกรุ๊บ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 เดี๋ยวชอบจังบ้านโยมเรียกอะไรนะถั่วไรเมล็ดบ้านกูเรียกเปลือกถั่วแต่ถ้ามันเปลือกอะไรนี่กูจะได้นะดิฉันนี่นะต้องไปซื้อตั้ง20แล้วมานั่งแกะทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดกลัวหลวงพี่จะติดคอเลยให้ถั่วไรเมล็ดก็ยังดีเดี๋ยวไปใส่กกไว้เซียนหลวงพี่คงเก่งต่อเลยไหมคะคุณนี่ไปสิฮะไปจ้ะไปนู่นนี่มนต์องค์นู่นอ้าวไปนี่มนต์องค์นู้นเฮ้ยเดี๋ยวโยมใส่บาตรองค์เว้นองค์เหรออ้าวเราต้องตักใส่บาตรทั้งหมดเลยเหรออ้าวมาโหเรื่องเยอะจริงๆเลยไปเข้าแถวเข้าแถวอุ้ยกว่าจะได้ตักหลวงพี่ไพนี่กูพระหรือเด็กอนุบาลเนี่ยไล่กูเข้าแถวเนี่ยโอ้ยไปเฮ้ยไปหญิงเขาหลวงพี่อะไรก็ไม่รู้โอ้หลวงพี่จ๋ารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยตั้งใจทำสุดฝีมือเลยมีน้ำยาขนมจีนด้วยมีหมูสเต๊ะด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไก่ทอดเอาเป็นพรุ่งนี้ดีไหมหรือว่าหลวงพี่อยากจะกิน KFC ดีนะจ๊ะถ้าเกิดหลวงพี่ไม่กิน KFC เดี๋ยวเอาโรตีที่ว่าอร่อยที่สุพรรณก็ได้จ้ะเอาอะไรดีนะจ๊ะโยมอาตมาว่าขอไลน์กันดีกว่าขอไลน์แลกไลน์คุยกันดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอีกหลายบ้านเดี๋ยวจะเลยเพนค่ะตอนนี้เช้าไม่ทันละต้องเพนอย่างเดียวเลยพี่มาสิให้พรนิมนต์ให้พรด้วยค่ะจ้ะรับพรรับพรหลวงพ่อเร็วๆนโมหิวก้าวแล้วเดี๋ยวนอนอายังอายุวันโนสุโคอย่าโทรหาใครนะค่ะใครนะมุกบทไหนงัวให้พรครับอ๋อจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้านะจ้าตื่นแต่วันแต่วันโยมเจ้าค่ะโอ้โหเขามีแต่พระให้หวยอันนี้โยมให้หวยเลยลือเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมาแน่นะ8อ่ะไปเร็วท้าพี่มันเจอเลยกระดกพี่นี่